SME Startup Podcast encourage you to start your own business สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ SME Startup Podcast ช่วง Young Money Maker SME Startup อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆของ Young Money Maker มาเล่าสู่กันฟังค่ะ โดยเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับสถานการณ์บ้านเราตอนนี้มากทีเดียวค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจบาเบอร์ของมนุษย์เงินเดือนที่ถูกเลิกออฟชื่อว่า s ว e นนี่เชดค่ะสำหรับคนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานประจําก็คงเป็นเรื่องยากนะคะหากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรจนกระทั่งนําไปสู่การปลดพนักงานแล้วเราไม่ได้มีแผนสำรองใดๆไว้ ความรู้สึกเช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับเชตลีค่ะหนุ่มมาเลเซียที่ตั้งแต่เรียนจบมาเขาก็ทำงานบริษัทมาตลอดแต่หลังจากที่บริษัทปิดตัวลงและพนักงานถูกลอยแพเชตในวัย30กว่าปีซึ่งมีภาระต้องดูแลครอบครัวและภรรยาที่กำลังจะคลอดลูกคนแรกก็เริ่มที่จะคิดหาหนทางเพื่ออยู่รอดเพราะเขามองว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปหากจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินชีวิต เทเริ่มวางแผนจะประกอบธุรกิจค่ะสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวตอนนั้นก็คือเปิดร้านตัดผมซึ่งเป็นอาชีพที่เขาเคยฝันไว้ว่าอยากจะทำเท็คุ้นเคยกับร้านตัดผมทั่วไปที่บริการตัดผมอยู่ไม่กี่ทรงนะคะแต่ช่วงที่เขาได้ไปประจำอยู่ที่อินโดนีเซียเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนค่ะก่อนที่บริษัทของเขาจะปิดตัวลงเนี่ยเขาสังเกตเห็นพักพวกคนนึงมีทรงผมที่เท่มากเป็นทรงหวีแสกข้างไปด้านหลัง ขาก็เลยสอบถามเพื่อนเขาว่าตัดที่ไหนเพื่อนคนนั้นก็เลยพาไปร้านตัดผมที่เขาใช้บริการเท็ดก็พบว่าเป็นร้านตัดผมสไตล์อเมริกันหรืออังกฤษแบบสมัยก่อนนะ,นะคะและบริการตัดผมทรงที่หลากหลายและต่างออกไปจากแบบเดิมๆเท็ดจึงศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ลองฝึกตัดผมโดยเริ่มจากให้น้องชายของเขาเนี่ยแหละคะ่ะเป็นหุน่นจากนั้นก็ขยับไปตัดให้เพื่อน แน่นอนว่าตอนนั้นเป็นการตัดฟรีค่ะผลก็คือว่าทุกคนพึงพอใจตอนนั้นเท็ดเองก็ไม่ได้คิดที่จะเรียนตัดผมเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ยังมีงานประจำทำอยู่แต่หลังจากที่กลายเป็นคนตกงานแล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดที่จะพัฒนาตัวเองจากมือสมัครเล่นไปสู่การเป็นมืออาชีพค่ะ และด้วยเงินชดเชยหนึ่งก้อนที่ได้จากการเลิกจ้างคราวนั้นเองนะคะเท็ดเขาก็ไม่ได้ผลีลามที่จะเปิดร้านตัดผมเลยทีเดียวค่ะแต่เขาต้องการฝึกมือให้ตัวเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากกว่านี้ก่อนก็เลยไปสมัครเป็นช่างตัดผมตามร้านที่มีชื่อเสียงซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากว่าเป็นช่างตัดผมหน้าใหม่รายได้ก็เลยไม่ได้สูงมากนะคะ แต่เป็นเพราะว่าเท็ดเนี่ยมีเป้าหมายในการเปิดร้านของตัวเองอย่างชัดเจนค่ะเขาก็เลยอดทนเพื่อสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านบาร์เบอร์ระหว่างที่ทำงานเป็นลูกจ้างในร้านตัดผมค่ะเท็ดก็ได้ทำธุรกิจออนไลน์ควบคู่ไปด้วยโดยสินค้าที่เขาจําหน่ายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมของสุภาพบุรุษซึ่งเขามองว่าเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับร้านตัดผม หลังจากที่เก็บเกี่ยวความรู้ได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เท็ตัดสินใจว่าจะเปิดร้านซึ่งเขาคิดว่าแทนที่จะมานั่งคาดเดาหรือรอเวลาเขาก็อาศัยสัญชาตญาณตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีฝีมือแล้วแล้วก็พร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจลาออกจากร้านตัดผมเพื่อลงเรียนคอร์สตัดผมเพื่อเก็บตกทักษะต่างๆค่ะต่อมาในช่วงกลางปี2560นะคะ ร้านบาร์เบอร์สวีนีเท็ก็เปิดให้บริการในย่านเปตาลิงจายาโดยเพื่อนของเท็ดเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อร้านให้ค่ะเป็นการล้อเลียนสวีนีทอตบาร์เบอร์หารอโหดแห่งฟลีสตรีทภาพยนตร์แนวขยวขวัญดัดแปลงจากละครเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับช่างตัดผมชาวอังกฤษที่ชื่อทอดแม้จะปลื้มปิติที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่เขาก็หวั่นใจเล็กๆค่ะเพราะความที่ต้องใช้เดี่ยวทำเองทุกอย่าง แต่โชคดีที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเขาค่ะและแม้ระยะหลังนะคะเทรนทรงผมผู้ชายเนี่ยจะมีสไตล์แต่ละร้านมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่เท็ก็ไม่ได้ตามกระแสค่ะเขาวางตำแหน่งให้สวีนี่เท e d เนี่ยเป็นอาร์ติซานอลบาร์เบิร์ชอปหรือร้านตัดผมที่เน้นการใช้ฝีมือและรังสรรค์งานในเชิงศิลปะโดยปราศจากการกีดกั้นทางจินตนาการ ผลงานที่ออกไปก็จะสะท้อนบุคลิกของเจ้าของร้านแทนที่จะโฟกัสที่เทรนฉาบฉวยเช็ดกลับเน้นที่จะใส่ใจรายละเอียดสื่อสารกับลูกค้าให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวแก่ลูกค้าทุกคนแล้วก็แนะนำไปถึงเทคนิคการดูแลผมทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนสำคัญค่ะนอกจากนั้นนะคะการตกแต่งร้านสไตล์มินิมอลสะอาดสะอ้านเงียบสงบ ยังทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายมากกว่าแค่เข้ามาใช้บริการตัดผมอย่างเดียวโดยทั่วไปผู้ชายจะตัดผมเฉลี่ยดเดือนละครั้งค่ะเท็คิดว่าสิ่งที่ลูกค้าโดยมากต้องการก็คือช่างตัดผมที่รับฟังเป็นช่างที่เชื่อใจได้แล้วก็สร้างผลงานตรงตามที่ลูกค้าต้องการค่ะนับจากเดือนแรกของการเปิดบริการนะคะเดือนต่อๆมาจำนวนลูกค้าของเท็ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ และเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดปลอดภัยสิ่งที่เชดทำควบคู่ไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมทางออนไลน์และขยายช่องทางจําหน่ายให้มากกว่าเดิมหลังจากที่ดำเนินกลยุทธ์การตลาดอย่างหนักปัจจุบันเริ่มมีคนสนใจเป็นตัวแทนจาหน่ายและครีมผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากธรรมชาติแบรนด์โอดาและเบอร์รี่เฟโลซึ่งเชดเนนนำเข้าจากต่างประเทศแล้ว ก็ทำให้สินค้าของเขาเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากว้างขึ้นไปอีกค่ะเท็ด mm hmm. เขาก็จริงท่ายไว้ว่าในการเปิดร้านตัดผมเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องที่ท้าทายมากมายอย่างเช่นฝีมือของช่างมาตรการการบริการการทำให้ลูกค้าพึงพอใจและที่เป็นปัญหาใหญ่สุดก็คือค่าเช่าร้านค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จะ4ีปีหรือห0ปี ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกคะ่ะหากคิดจะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการสำหรับบางคนแล้วเป้าหมายอาจจะเป็นการได้ทำในสิ่งที่รักแต่กับหลายคนอาจเน้นที่การหาเงินให้มากที่สุดก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและปูมหลังของแต่ละคนนะคะแต่สำหรับเท็จแล้วการถูกเลิกจ้างในวันนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตการวางแผนชีวิตอย่างระมัดระวังและเป็นขั้นตอนทำให้ในที่สุด เขามีธุรกิจเป็นของตัวเองทั้งยังเป็นงานที่เขารักและสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องธุรกิจบาร์เบอร์ของมนุษย์เกินเดือนที่ถูกเลย์ออฟสวินนี่เทค่ะหวังว่ายังมันนี่เมเกอร์ในวันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะ เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับยังมันนี่เมเกอรทั่วโลกเลยค่ะมาให้คุณได้ติดตามกันติดตามต่อได้ใน SME Start Up y u n g m a n e y Maker ใน EP หน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ